ะวันนี้จะมาแต่งลุคนี้ให้ดูนะคะซึ่งเป็นลุคที่ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าว่ามันไม่เหมือนกันนะคะสองข้างคือด้านเนี้ยจะเป็นโทนแบบส้มๆส่วนด้านนี้จะเป็นโทนแบบชมพูหน่อยนะคะนั่นแหละวันนี้นะคะจะเอาทุกอย่างที่ช็อปมานะคะมาประโคมบนหน้าให้ดูกันค่ะว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็ใครอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะจะบอกว่าคลิปนี้มีความสนุกมากเลยอะเพราะว่าเราได้ใช้ของเยอะมากๆนะคะเพราะปกติอะแต่งตาสองข้างก็ต้องสีเดียวกันใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยแต่งไม่เหมือนกันนะคะก็มาดูกันว่าจะใช้อะไรบ้างนะคะก็มาเจอกับหน้าสดของยุ้ยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้แกะของช้อปปิ้งมาก็มาอัดคลิปให้เลยนะคะก็วันนี้ก็เลยว่าจะเอาของต่างๆที่ช้อปปิ้งมาเนี่ยมาลองซึ่งตอนนี้ก็คือใช้ครีมบำรุงทาครีมบำรุงลงไปแล้วนะคะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นลาโรสโพเชฟคาดูโอพาสนะคะอันนี้ก็ซื้อจากตามบูลวัสดุอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใช้แล้วก็รู้สึกโอเคแล้วก็มันบอกว่ามันช่วยเรื่องคุมมันด้วยแล้วก็ลงไปแล้วนะคะจากนั้นมาลงรองพื้นการรองพื้นที่สอยมาใหม่ช่วง 3-4 วันนี้นะคะก็คือมี3 ตัวซึ่งอันนี้บอกเลยว่าไม่ใหม่เพราะว่าคลิปที่แล้วทาให้ดูไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าคลิปที่แล้วคือขวดนี้ค่ะคือเบอร์ BD25 ซึ่งซื้อมาใหม่ตัวนี้เป็นเบอร์ B30 บอกเลยว่าเนื้อรองพื้นตัวนี้มันดีมากรู้สึกว่าเนี่ยพอมันเซตตัวเข้ากับผิวอะบางจังหวะมันมีความแอบขาวไปแล้วก็ช่วงเนี้ยอยู่ไปตากแดดด้วยมันก็มีความค้ำขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันขาวไปกว่าผิวเนี่ยก็ไปซื้อใหม่ขวดใหม่นะคะซึ่งอันนี้ยุ้ยก็เลยคิดว่าอาจจะปล่อยนะคะอยู่ใน IG.collection ก็ลองไปดูเนาะอันนี้นะคะนั่นแหละใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองอะครั้ง2 ครั้งเองก็ใช้ตอนทำคลิปครั้งนึงอะค่ะนั่นแหละค่ะจะมาอัปเดตว่าเนี่ยรุ่นนี้นะคะใช้ B30 แล้วนะต่อมานะคะก็มาถึงของที่เราจะมาลงที่หน้าวันนี้แล้วนะคะซึ่งก็คือ2ตัวนี้เลยเป็นรองพื้นจากซีโฟล่าซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นโกลนะคะตัวนี้ยูใช้เบอร์30นะซึ่งยูลองบีบออกมาแล้วมันมีความชมพูส่วนอันนี้นะคะเป็นคอดีออร์ตัวนี้เบอร์ W2 ซึ่งจะเห็นได้เลยว่ามีความเข้มแล้วก็มีความเหลืองด้วยความที่เราไม่ได้ไปช้อปปิ้งที่สาขาโดยตรงนะคะเพราะว่ายุ้ยไม่ได้ลองกับหน้ายุ้ยก็ทำการรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบสีเอาก็เลยนั่นแหละก็จะได้สีที่มันอาจจะเข้มกว่าผิวนิดนึงแต่ก็ดีกว่ามันลอยกว่าผิวอะค่ะเนาะสรุปคืออันนี้ใช้เบอร์ 2W นะคะเดี๋ยววันนี้ยุ้ยจะมาลง2 ข้างพร้อมกันเลยนะคะข้างนึงข้างนี้จะลงตัวดีออร์นะคะส่วนข้างนี้จะลงตัวซีโฟล่ารุ่นโกลนะรองพื้นซีโฟล่ารุ่นนี้ก็มีคนบอกว่าโด่งดังเหมือนกันมาลงเลยจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นฟองน้ำของเดลเทคนิคนะคะแล้วก็เป็นลายมาร์เบิลดูสิสวยมากเลยแล้วก็นุ่มมากด้วยนะคะแล้วลืมบอกว่าซีโฟล่าเนี่ยมีความแถมกระจกน่ารักมากเลยซึ่งยูย่ามี2 อันนั่นแหละอีกอันนึงก็ว่าจะให้พี่สาวนะคะเริ่มแรกจะลงตัวดีออร์ก่อนนะคะดีออร์ตัวนี้คือมันจะมีความแบบเบาบางมากแล้วก็มีความเป็นผิวแต่ก็ยังมีการปกปิดอยู่นะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นรองพื้นน้ำๆเนาะเราก็ต้องขยับก่อนซึ่งวิธีการขยับคือยูจะเปิดแบบเนี้ยแล้วก็ขยับเพราะไม่งั้นอะขยับตอนบิดฝาพอเปิดมาปั๊บรองพื้นไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนี่นะคะสีของมันก็จะมีความอมเหลืองๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปที่หน้าเลยนะคะเราจะลงขึ้นหน้านะจะเห็นว่ามันก็มีความโกลอยู่นะมันจะเป็นผิวๆอะค่ะใช้ได้อยู่ประมาณนี้นะคะนี้ด้านที่ยังไม่ได้ลงส่วนนี้ด้านที่ลงนะคะ1 ชั้นแบบไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะนี่พอมีความปกปิดระดับนึงเลยนะเรารู้สึกว่ามันยังคงเห็นเป็นแบบเป็นผิวเราด้านใต้รองพื้นอยู่อะค่ะคือไม่ได้ปกปิดแบบ full coverage แต่ว่าก็ถึงขั้นระดับแบบ medium ผิวอะไม่ฉ่ำมากไม่โกลมากแล้วก็ไม่แมตต์ด้วยคือยังคงเป็นผิวที่สวยอยู่นะคะใช้ได้นะตัวนี้คือเนื้อเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากอะค่ะลงดีออร์ข้างนี้แล้วต่อมาด้านนี้นะคะยุ้ยจะลงตัวซีโฟล่าโกลนะคะตัวนี้เบอร์30บีบออกมาเลยขยับก่อนนะบีบออกมาก่อนปึ๊บจะเห็นว่ารองรุ่นซีโฟล่านะคะจะมีความชมพูกว่าตัวดีออร์พอสมควรเลยจะใช้วิธีการแต้มลงผิวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้ฟองน้ำเนี่ยแทบลงไปวันนี้หน้าเราก็จะเป็นแบบ2 สีนะข้างนึงเหลืองข้างนึงโทนชมพูโอ้ให้ดูผิวข้างนี้เห็นไหมมีความโกลส่วนข้างเนี้ยคือพอมันลงด้านซีโฟล่าเนี่ยลงไปปั๊บคือรู้เลยว่าข้างเนี้ยมีความโกลขึ้นมาเยอะมากนะคะให้ดูคือเนี่ยแก้มอะขึ้นเงาไฟวงเลยอะโอ้โหโกลจริงๆแต่ว่าไม่ได้เป็นโกลที่หนึบนะคือมันมีความเท็กเจอร์ที่โกลแต่ไม่เหนียวไม่หนึบอะไรเลยนะคะสบายหน้ามากแล้วก็การปกปิดคือใช้ได้เลยนะด้านนี้รองพื้นซีโฟล่าโกลคอลเลคชันนะคะส่วนด้านนี้รองพื้นดีออร์บอกเลยว่าด้านซีโฟล่าเนี่ยมีความเข้ากับผิวนะคะส่วนด้านเนี้ยจะรู้สึกว่าหน้ามันจะหมองๆไปเลยเพราะว่า
มันค่อนข้างลงแล้วผิวจะดูแทนเลยอะค่ะแต่ก็ไม่ต่างอะพอรับได้อยู่แต่ว่าบอกเลยว่าซีฟูล่านี่ความโกรมากส่วนใครที่ชอบแมตต์หน่อยแล้วก็ดูผิวธรรมชาติก็จะเป็นตัวนี้นะคะดีออร์ราคาก็มีความต่างแหละตัวดีออร์เนี่ยมันก็1,600 กว่าส่วนตัวเนี้ยก็ประมาณ700 กว่านะคะจากนั้นนะคะมาลงคอนซีลเลอร์กันวันนี้จะใช้ตัวนี้เลยนะคะก็ใช้มาสักระยะนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้เป็นทาเชฟเทปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์อันโด่งดังของทาซึ่งมันไม่ได้เข้าทายูก็ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะหลังๆอ่ะก็คือช้อปผ่านช้อปปี้ตลอดเวลานะคะนี้จะเป็นแบบสีไลท์มีเดียมยูก็จะลงไปที่ใต้ตาเลยก็จะลงเยอะหน่อยเพราะว่ามันเหมือนแบบไฮไลท์ไปในตัวนะคะต่อมานะคะก็จะมาลงครีมบัชนะคะยุ้ยซื้อมา2อันนะคะช่วงนี้ก็คือจะเป็น Innisfree นะคะตัวนี้เป็น Innisfree Smart Drawing Brusher นะคะสีเบอร์3 Peach Coral นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดออกมานะคะจะเป็นลักษณะหัวแปรแบบนี้นี่ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะตัวเนี้ยสีน่ารักมากเดี๋ยววันเนี้ยยุ้ยก็จะแต่งว่าข้างนึงอ่ะเป็นสีนึงอีกข้างนึงก็เป็นสีนึงนะคะเพื่อที่จะลองของให้มันครบเพราะว่าช่วงนี้คือช็อปมาหนักมากเลยซื้อเก่งมากนะคะใช้รองพื้นดีออร์ยูจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวบัตรสีส้มเพราะว่าด้วยความที่รองพื้นมันเป็นสีออกอมเหลืองนะคะเราก็ใช้สีส้มๆเนี่ยลงไปเลยนะคะคือตัวนี้มันใช้ง่ายมากเลยแล้วก็สีมันน่ารักมากๆนะคะมันแอบจะเป็นส้มที่แบบอ่อนๆเลยนะคะแต่ว่าพอมันลงไปบนผิวเราเนี่ยมันจะดูแบบโอ้ยน่ารักมากๆส่วนอีกสีนะคะที่สอยมาก็คือตัวนี้จาก Benefit นะคะตัวนี้เป็น Dandy Lion Jewel นะคะมีความว่ามันโกลๆอยู่ก็เลยจะใช้ฝั่งที่เป็น Sephora Glow นะคะแล้วก็ฝั่งเนี้ยมันเป็นรองพื้นที่มันออกอมชมพูนะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูเลยอะค่ะนี่ให้ดูนี่นะคะเป็นสีแบบอมชมพูน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวจะลงไปที่หน้าแก้มอย่างนี้เลยนะคะตัวเนี้ยสีแบบน่ารักมากแล้วกลิ่นก็หอมมากอะคือแบบโอ้ my god คือสุดไปแล้วบอกเลยว่าสีมันอาจจะดูอ่อนหน่อยนะแต่ว่าคือพอลงอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากๆไม่แน่ใจว่าบนกล้องเนี่ยมันจะโชว์สีหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยมันก็จะมีความชมพูแบบเลื่อแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้โชว์แบบโชว์อัพสีแบบโอ้เป็นชมพูอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเลื่อนะคะเดี๋ยวเรามาลงแป้งฝุ่นกันก็คือสิ่งนี้เลยนะคะเป็นของ Chanel เบอร์20ใช้อันเดิมเลยเพราะว่าชอบแล้วก็เลยไม่คิดว่าจะซื้อแป้งฝุ่นยี่ห้ออื่นมาใช้นะคะจริงๆบางครั้งเนี่ยก็มีการซื้อมาบ้างแหละแต่ว่าใช้แล้วไม่ถูกใจอ่ะก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาพูดมาเดี๋ยวเรามาดูความโกลทะลุแป้งกันว่ามันโกลทะลุแป้งขึ้นมาระดับไหนนะเออได้อยู่นะฝั่งนี้ก็จะแมตต์ไปเลยพอลงแป้งนะคะวันนี้ก็จะไม่ลงคอนะเพราะว่าเดี๋ยวแต่งเสร็จเนี่ยก็จะล้างหน้านะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แบบคุยไปเรื่อยๆอ่ะยูคิดว่าคลิปนี้ต้องนานแน่เลยก็นั่นแหละก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ลองขอไปเล่นด้วยกันเนาะจะบอกว่าเซตแป้งแล้วลืมลงคอนทัวร์นะคะเป็นคอนทัวร์ครีมตัวนี้เป็นของบิซูนะคะเบอร์01นะคะจริงๆก็ลงทับแป้งได้เลยแหละเพราะว่าตัวเนื้อครีมอ่ะค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากนะคะจะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยมีความเป็นสีของแสงและเงาค่อนข้างดีนะคะเราลงไปก่อนเลยตัวนี้แอบลงทับแป้งได้นะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ลงบริเวณหน้าผากนี้น้ำรูปเพมนี้ก็ดีนะคือแต่ละมุมอ่ะมันก็จะแบบหักมุมไปเรื่อยเราก็สามารถแบบมุมนี้ใช้คอนทัวร์มุมนี้ใช้บลัชนะคะสีมันก็ไม่มาตีกันมาแล้วก็เดี๋ยวยุ้ยขอตัวไปเขียนคิ้วแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาแต่งตากันนะคะจะบอกว่าไอเทมแต่งตาวันนี้มีความเห่อมากเลยนะคะมาดูกันคิ้วมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาแต่งตากันนะคะพาเลตแต่งตาที่วันนี้ยุ้ยจะมาแต่งนะคะมี2พาเลตเลยนั่นแหละก็บอกเลยว่าวันนี้จะแต่งข้างสีหนึ่งข้างสีหนึ่งนะคะก็คือ2พาเลตนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นดีออร์ที่หลายๆคนเนี่ยวอลแวร์อยากให้ยุ้ยแต่งให้ดูและรีวิวให้ดูนะคะก็คือ Dior Pack Backstage นะคะสีที่ยุ้ยเลือกมาเป็นสีเบอร์001 Warm Neutrals นะคะก็เป็นสีลักษณะวอมๆอุ่นๆแบบนี้เลยแบบที่ยุ้ยชอบนะคะตัวอายแชโดว์ทั้งหมดเนี่ยเค้ามีทั้งหมด9หลุมส่วนมุมบนตรงเนี้ยจะเป็นไพรเมอร์สีนึงอ่ะนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันเป็นยังไงเนาะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แต่งและใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะเพิ่งแกะกล่องออกมาแล้วก็มาใช้มาพร้อมกับทุกคนเลยนะคะมาดูว่าเออมันเป็นยังไงนะคะส่วนอีพาเลตนะคะของ Innisfree ตัวนี้เป็น My Palette ที่ยุ้ยแบบคอสตอมขึ้นมาเองนะคะว่าอยากได้สีนั้นสีนี้นะคะข้างนี้จะเป็นโทนแบบอมม่วงจริงๆแล้วมันจะมีแปลงมาด้วยแต่ว่ายุ้ยเอาไปเก็บไว้อีกทีนะคะเพราะว่าที่มันจะไม่ตกแล้วก็หายไปนะคะเพราะยุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งน้อยๆเท่าไหร่ก็จะมีแปลงแกงของตัวเองอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาแต่งหน้าด้วย2พาเลตนี้กันเลยนะคะดังนั้นข้างนี้นะคะที่ใช้รองพื้นดีออร์เนี่ยยุ้ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวพาเลตดีออร์แล้วก็ด้านนี้ที่ยุ้ยใช้รองพื้นซิฟฟูล่ายุ้ยจะแต่งโทนแบบอมชมพูเนาะเพราะเราลงแก้มชมพูไปแล้วก็จะแต่งด้วยพาเลตตัวนี้ที่มีความอมม่วงๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอันดับแรกจะมาลองขอลองตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่ามีความเหอะมากๆนะคะของดีออร์เดี๋ยวยุ้ยจะลงตัวอายไพรเมอร์ไปเลยนะคะตัวนี้ลงไปเลยเออมีความนุ่มๆเหมือนกันนะ
นี่แล้วก็สีของเขาก็จะมีเหมือนแบบพิกเมนต์สีเนื้อๆอยู่แล้วนะคะแต่พาเลตแต่สีอย่างนึงคือไม่มีกระจกเนาะแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้น้ำหนักเบาอายไพรเมอร์พอลงแล้วมันก็จะปิดแบบดิสคัลเลเรชันบนเปลือกตาลงไปนะคะเปลือกตาเราดูสว่างๆขึ้นมาเห็นไหมแรกที่จะลงสีนี้ก่อนนะคะจะเป็นสีที่แบบโหชอบอะเป็นสีอิดๆนะคะน้ำตาลปุ่มอิดๆหน่อยจะมาดูว่าพิกเมนต์มันจะเป็นยังไงนะคะพิกเมนต์แอบใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงเลยนะคะมันจะเป็นสีแบบอมส้มๆอิดๆนะคะสวยมากแล้วก็ยูก็จะลงบริเวณหัวตาแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทำเป็นสระอีอย่างนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวยูจะลงตัวนี้ตัวสีตรงกลางนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกส้มๆแชมเปญแชมเปญหน่อยนะคะลงบริเวณทั่วเปลือกตาเลยนะโอ้ my god สีสวยมากทุกคนมันออกส้มเหลือบทองเหลือบแบบเป็นเหลือบๆอะสวยมากเลยต่อมานะคะก็จะใช้สีที่เข้มชื่นของตลับคือสีนี้จะเป็นออกแบบน้ำตาลเทาๆนะจริงๆอันนี้สามารถแต่งโทนวอร์มได้และแต่งโทนเทาๆได้นะคะก็เดี๋ยวใช้สีเทาๆนี่แหละค่ะลงไปบริเวณปลายหางตาเลยให้ตาเราดูแบบมีมิติประมาณนี้นะคะให้ตาเราดูแบบมีแสงและเงาอยู่บริเวณตรงปลายแล้วก็เดี๋ยวใช้แรงมาเบรนๆประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เดี๋ยวใช้สีตรงนี้นะคะเป็นเป้าเอ่ยสีสว่างๆหน่อยมากดบริเวณกลางตาจริงๆตัวเนี้ยแอบไม่ค่อยวิงเท่าไหร่นะอยากให้มันวิงกว่านี้อีกอะแล้วก็สีส้มทับไปอีกรอบนึงนะคะได้ตาประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ใช้สีเดิมที่เราใช้คัดเบ้านะคะลงบริเวณใต้ตาล่างจริงๆสีมันก็พิกเมนต์โอเคแหละแต่ยูอยากมีความหวังใจว่าสีมันจะพิกเมนต์ดีกว่านี้นะคะก็โอเคถือว่าไม่แย่นะคะก็เดี๋ยวใช้สีตัวนี้จะเป็นออกแบบขาวๆกว้างๆนิดนึงนะคะยูว่าวางนิดนึงลงบริเวณหัวตาด้านล่างนี้ให้ตาดูเปิดขึ้นนะคะนี่ข้างนี้โทนส้มก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดด้วยสีแมตต์ตรงนี้นะคะจริงๆพาเลตนี้ค่อนข้างครบเลยนะว่ามันมีทั้งสีแมตต์สีชิมเมอร์สีที่เอาไว้คัดเบ้าสีที่เอาไว้ลงบริเวณกลางตานะคะสีก็จะประมาณนี้แต่ด้วยความที่อาร์ชโดของดิออร์จริงๆมันก็จะสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคือต้องลงยาวๆมาถ้าต้องการเข้มอีกอย่างนึงที่ดีของมันนะคะ fallout น้อยมาก fallout แทบไม่มีเลยนะคะข้างนี้นะคะโทนส้มของ Dior เรียบร้อยแล้วออกมาก็จะประมาณนี้นะคะต่อมามาแต่งอีกข้างนึงนะคะอีกข้างนึงนี้จะลงตัวเบสด้วยตัวนี้นะคะเป็น Innisfree Eye Contouring Stick นะคะจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะก็จะเข้มกว่าสีผิวนิดเดียวนะคะอาจจะออกแบบติ่งชมพูชมพูแมตต์นิดนึงตัวนี้จะเป็นสีแมตต์นะก็จะลงไปทั่วแบบเปลือกตาเลยนะคะให้มันเป็นเบสแล้วก็ตัว Eyeshadow Stick ตัวเนี้ยมีความเกลี่ยง่ายอยู่นะจริงๆเขาสามารถมาแบบใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กได้กับหน้าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ยูเลือกมาเบอร์2สีมันก็จะมีความแบบไม่สามารถมาคอนทัวร์ได้อะยูว่าเพราะว่ามันสว่างกว่าการคอนทัวร์หน่อยมีสีแทบจะแบบเข้ากับเปลือกตาเลยนะคะแอบเหมือนกับ MAC Pen Pot สี Pantone ที่ยูใช้อะมันออกแบบเนื้ออมชมพูทำให้เนี่ยเปลือกตามันมีความสีเท่าๆกันหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้ Eyeshadow Palette ตัวนี้นะคะมีความเป็นน้องกระต่ายตัวนี้เป็น Palette ที่เป็นลิมิเต็ดนะคะจะออกมาในช่วงนี้ถ้าใครที่อยากได้พาเลทที่เป็นลายน้องกระต่ายแบบนี้ไปดูกันน้องรีบไปสอยกันนะคะด้านในยูก็จะคอสตอมสีประมาณนี้นะคะจะเป็นโทนแบบตรงนี้ม่วงๆตรงนี้แชมเปญตัวนี้ก็จะเป็นแบบมังคุดหน่อยนะคะแล้วก็มีปัดแก้ม2สีเป็นชมพูม่วงแล้วก็ส้มมีความแบบวาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาวเอาไว้ลงแบบบริเวณแบบหัวตาด้านล่างอะไรประมาณนี้นะคะสีก็มีความสวยนี่แหละชอบสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาลงเลยนะข้างนี้นะคะยูก็จะลงตัวนี้ก่อนเลยสีแมตต์เหมือนเดิมคัดเริ่มจากการคัดเบ้าก่อนนะคะ Eyeshadow Industry อย่าบอกเลยว่ามันก็สีพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวลงสีนี้เป็นสีแบบแชมเปญนะคะใช้นิ้วเนี่ยลงไปเลยแล้วก็จะลงสีนี้สีแบบม่วงแชมเปญคือมันจะเป็นม่วงๆที่วาวๆอะค่ะสวยมากนี่สีประมาณนี้เห็นป่ะเอ่ยม่วงๆชมพูวาวๆก็ลงทับไปเลยนะคะเดี๋ยวจะลงบริเวณใต้ตาล่างตรงนี้นะคะด้วยสีเนี่ยสีแมตต์กะปิตัวนี้แหละค่ะลงสีขาวตัวนี้นะคะมีความวาวๆลงบริเวณหัวตาเลยโทนก็จะประมาณนี้นะคะจะบอกว่าห้าง Innisfree App ที่มีความเข้มกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าอยากลงให้มันเห็นสีนะคะแล้วก็เดี๋ยววิจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะด้วยแป้งซึ่งแป้งที่สอยมาใหม่เนี่ยตัวนี้เป็นแป้งอีกลิปนะคะซึ่งมีความว่าเขาก็โด่งดังมาสักพักใหญ่แล้วเนาะจากแบบคุณแม่โมเมอะไรอย่างนี้มีการใช้มานานแสนนานแล้วนะคะก็จะเป็นแป้งที่คุมมันตัวนี้จะมี Translucent นะคะก็จะเป็นแบบแค่คุมมันเป็นออยล์รุ่นออยล์คาสส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีความปกปิดนิดหน่อยนะคะตัวนี้สีชีใช้เป็นเบอร์2-3นะคือมันดีงามตรงที่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นตัวใสๆอ่ะมีตัวเนี้ยใสๆปิดเอาไว้ก็แป้งก็จะมีความสะอาดเอี่ยมอยู่ข้างในนะคะคือชอบนะจุดนี้ยูก็จะใช้ตัวแป้งตัวนี้นะคะมาลงบริเวณหนกคิ้วข้างนี้เลยเหมือนเป็นการทำความสะอาดส่วนต่างๆค่ะสีก็จะประมาณนี้นะคะข้างนี้จะเป็นโทนแบบ
อมม่วงๆหน่อยนะคะส่วนข้างนี้จะมีความเป็นวอมๆนะคะก็ได้อยู่นะจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราก็อยากใช้ให้ดูกันคือสิ่งนี้เป็นสเตลล่านะคะเป็นวิงๆอ่ะเอามาแปะตานะคะก็เขาก็มีความคิดฮอตใช้กันมาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนี่ก็เพิ่งซื้อมาใช้ตั้งตอนที่แบบสเตลล่ามันเข้าซีโฟล่านะคะแต่ยุ้ยบอกว่ายุ้ยสั่งสีโรสโกแต่ว่าได้สีคิดเทนนะแล้วก็พนักงานโทรมาบอกว่าสีโรสโกไม่มีคือเรายุ้ยก็เข้าไปดูในเว็บซีโฟล่าปรากฏว่าอ้าวก็ไม่มีก็เลยไม่เป็นไรสีมันก็อาจจะออกมาแบบคล้ายๆกันนะคะคือยูดูรีวิวสวอชในอินเทอร์เน็ตนี่สีก็จะเป็นอย่างนี้ให้ดูความวิงโอ้ my god วิงมากอันนี้ยูก็จะแตะออกมาตรงบริเวณหลังมือนะคะแล้วก็กดบริเวณกลางตาทั้งสองข้างเลยเพื่อความแบบคุ้มของกลางตาต่อไปเดี๋ยวจะไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนนะคะตอนนี้นะคะกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ามาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาบรอนเซอร์หน้านะคะวันนี้ก็จะมีการแปลงบรอนเซอร์นะคะตัวนี้เป็นแปลงบรอนเซอร์ฮูล่าบรอนซิ่งคอนทัวร์บลัชนะคะซึ่งกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็แปลงจะมีความเป็นแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าล้างมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้ก็ขนมันอะเป็นขนแบบสังเคราะห์แหละแต่ว่ามันมีความนุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะเรามาลองดูว่าเวลาเราใช้คอนทัวร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยแล้วก็ขนาดของมันอะเป็นทรงและขนาดที่ยุ้ยชอบสำหรับแปรงคอนทัวร์นะคะดูว่ามันจิกสีออกมาดีแค่ไหนเนาะนี่คือสีที่ติดขึ้นมานะคะด้วยตัวนี้จะเป็นบรอนเซอร์ของ Bobbi Brown อันเดิมนะคะนี่ให้ดูว่าถ้าไม่ติดก็จะสีอย่างนี้อันนี้คือติดสีขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะคะมาดูกันใช้ได้อยู่นะแล้วแปรงมีความนิ่มนะคะเฮ้ยโอเคอะมันทำให้การลงบรอนเซอร์เราแอบง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวแปรงมันมีความใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ขนมันก็ยาวดังนั้นเวลาลงบรอนเซอร์ลงไปเนี่ยมันก็จะมีความธรรมชาติเพราะว่ายุ้ยเป็นคนที่ชอบที่แบบลงบรอนเซอร์ให้มันดูแบบไม่ได้เป็นเส้นมากอะค่ะดูตัวนี้ใช้ได้เลยนะแล้วก็ลงบริเวณนี่เม่งใช้ได้เลยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวมาลงตัวคอนทัวร์ดั้งกันไฮไลท์จมูกประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็จะไฮไลท์เข้มขึ้นหน่อยนะโอเคจากนั้นก็ไฮไลท์ก็ไม่มีอะไรใหม่ค่ะก็ใช้อันเดิมอันโปรดของยุ้ยนะคะแล้วก็ใช้กับแปรงตัวเดิมตัวนี้เป็นสีโปรดมากๆเลยพาเลตของแม็กหน้าเนี่ยมีความโกลว์มากเลยอะให้ดูข้างนี้คือผิวมันแบบมันโกลว์มันฉ่ำแล้วก็มีความสีชมพูตรงเนี้ยที่เราลงตัวเบนฟิตไปอะค่ะข้างนี้ก็โกลว์เหมือนกันนะคะแล้วก็ปัดแก้มตัวใหม่ก็จะใช้ในพาเลตนี้เลยนะคะพอดีเลยว่ามี2สีพอดีเลยคือเป็นโทนชมพูกับโทนส้มนะคะดังนั้นข้างที่เราแต่งเป็นสีชมพูเนี่ยเราก็จะใช้สีชมพูปัดเลยผิวด้านบนนะคะเป็นชมพูม่วงๆบอกเลยว่าแต่ละสีแต่ละอันเนี่ยจำไม่ได้หรอกว่าเป็นสีอะไรบ้าง นะคะเพราะว่ามีการถอดออกจากตัวแพรของมันแล้วก็เลยไม่ได้จำว่ามันเป็นสีอะไรนะคะสีนี้ก็สวยนะต่อมาด้านนี้นะคะยูก็จะปัดสีส้มนะคะใช้คนละแปรงมาได้ไม่ผสมกันนะก็สีส้มจะมีชีนแบบความวาวอยู่ด้วยนะคะหน้าข้างนี้มันก็จะวาวหน่อยเพราะว่าสีส้มอะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะข้างนี้นะคะจะเป็นโทนแบบส้มๆหน่อยน้องก็จะใช้รองพื้นดีออร์แล้วก็นี่แต่งตาตัวนี้เลยนะคะเป็นของดีออร์เหมือนกันแบ็กสเตจนะแล้วก็ปัดแก้มอินทรีก็ส้มๆประมาณนี้นะคะสีตาก็จะประมาณนี้เนาะต่อมาอีกข้างนะคะก็จะเป็นโทนแบบชมพูหวานๆนะจะแต่งด้วยไมล์พาเลตของอินทรีนะคะสีประมาณนี้เลยนะแล้วก็ลงแบบตัวกลิตเตอร์ของสเตลล่าลงไปก็จะให้ตาเราดูแบบวิงวับวาวขึ้นมานะคะก็ต่อมาเห็นว่าปากซีดแล้วไม่ไหวแล้วนะคะก็จะใช้ลิปตัวใหม่ที่เพิ่งสอยมานะคะตัวนี้ถูกแล้วก็ดีเหมือนกันวันนี้แอบลองใช้ไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นลิปซีโฟล่านะคะเป็นลิปแมตต์ตัวนี้เป็นสีเบอร์80ก็มีความสีสวยนะเราคิดว่ามันก็สีจะเป็นแบบอิดแล้วก็อมกุหลาบก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งโทนชมพูและโทนส้มนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยสีสวยมากนี่เนื้อมันดีมากเลยอะเนี่ยถ้าใครที่แบบโหเห็นลิปซิโฟล่ามันเยอะมากไม่รู้จะเอาสีอะไรก็แนะนำสีนี้นะเบอร์80สีสวยมากๆเลยให้ดูก็ลุควันนี้นะจะเป็นประมาณนี้เนาะแถมแบบก็เครื่องสำอางก็จะเยอะนิดนึงเราก็เลยคิดว่าการแต่งแบ่งสองข้างก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ทุกคนก็ได้ดูทุกๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตทุกอย่างก็มาประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็กดไลค์ให้ยูด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้นะคะไงวันนี้ขอบคุณมากที่ตามชมนะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะก็จะไปลบนงลบหน้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เข้านอนนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายBye.